าเด็กจับเรือปล่อยอุจิลงทะเลเกาะร้านคนเห็นแล้วอีแบบนี้ทะเลน่าเที่ยวอยู่ไหมคำเตือนอย่าดูคลิปนี้ในขณะรับประทานอาหารวันนี้19สิงหาคม2567ในโซเชียลมีการแชร์คลิปชายรายหนึ่งแล่นเรือสปีดโบ๊ทอยู่ที่เกาะร้านจังหวัดชลบุรีขณะเดียวกันทำเรื่องที่คนดูแล้วรู้สึกอุจารตานั่นคือถ่ายคลิปตอนอุจจาระลงทะเลไปด้วยแถมมีการพูดหยอกล้ออย่างสนุกสนานที่มีแคปชั่นว่ากินข้าวหรือยังหน้าแบ้ผมเป็นห่วงใจบุญขนาดขี้ยังให้ปลากินจากคลิปดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นมองว่าชายรายนี้ทำลายธรรมชาติการปล่อยอุจจาระลงทะเลเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากนอกจากนี้ค่ะนายโอมนามสมมติค่ะวัย35ปีชายที่อยู่ในคลิปยอมรับว่าเขียนมากับกระแสที่ถูกโจมตีโดยตนนั้นเป็นเด็กจับเรือหรือหาเรือสปีดโบ๊ทข้ามฝั่งให้กับนักท่องเที่ยววิถีของเด็กเรือหากปวดหนักก็จะขับเรือออกไปกลางทะเลแล้วก็ปลดทุกข์ลงทะเลทำแบบนี้ประจำทุกครั้งที่ทำจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเห็นด้วยการแอบปลดทุกข์หลังเรือลำใหญ่ส่วนการกระทำในครั้งนี้รู้เท่าไม่ถึงการขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว